ดยลุงรังสรรค์นะครับแสนสองแควนักศึกษาปฏิบัติโครงการชาวนาร่วมสมัยนะครับแล้วจากนี้ไปนะครับผู้ดำเนินรายการตรงนี้นะครับก็จะเป็นภูมิเนาะแตงหรือว่านรงศักดิ์ลือมะนะครับก็จะรับหน้าที่รับผิดชอบตรงส่วนนี้นะครับก็ขอเชิญลุงรังสรรค์ครับมากล่าวต้อนรับนะครับนั่งเนาะเสียงไม่ค่อยดังตัวใดก็ขอต้อนรับกับพี่น้องเนาะทั้งคนอดีตเนาะและคนปัจจุบันก็คนอนาคตเนาะคนอนาคตเพราะว่าคนลูกหลานรุ่นคนรุ่นใหม่เนาะที่ภาษาของเขาเดียวคือคนใหม่คนรุ่นใหม่คิดว่าก่อนจะเข้าเป็นทางการแล้วครับผมขออนุญาตแนะนำสถานที่ที่นี่เนาะว่าที่มาที่ไปที่ว่าชื่อว่าสวนนัญญาเนาะแต่จริงๆแล้วคือมันน่าจะคือสหายมอกพระวีเนาะเป็นอันนี้เป็นสหายเป็นเซลล์เดียวกันเนาะอายุเรื่องเลยเข้าไปกึ่งทศวรรษละก่อนที่นี่เป็นชื่อว่าสวนนัญญาเนาะเป็นที่ของอาจารย์องุ่นมาลิกเนาะอาจารย์องุ่นมาลิกคือแกเป็นอาจารย์เนาะสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะประมาณ10กว่าปีแล้วก็แกก็มีที่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วประเดี๋ยวแกเสียชีวิตไปแล้วเนาะเมื่อประมาณปีเนาะปี33เนาะอายุประมาณ73ปีแล้วครับเนาะแกมีที่อยู่2ที่เนาะที่เชียงใหม่ที่แกมาสอนที่เชียงใหม่บ้านเดิมแกเป็นคนกรุงเทพแล้วมีที่อยู่ที่ที่ซอยทองหล่อที่สุขุมวิทเนาะหลังจากแกเสียชีวิตไปแล้วแกก็ได้มอบที่ของสุขตัวเก่าไว้นะที่สองที่แล้วมอบเพื่อเป็นที่มูลนิธิชัยวนาที่ห้าที่ทองหล่อที่สุขุมวิทนี่รู้สึกจะเป็นสถาบันปีดีพนมยงค์นะครับเนาะที่นี่ก็มอบเพื่อกับเป็นมูลนิธิชัยวนาซึ่งอาจารย์องุ่นก็มีคุณอุปการเนาะในการเคลื่อนไหวในภาคสังคมในช่วงประมาณหลัง14ตุลา6ตุลาซึ่งประวัติย่อๆก็แกก็เคยไปมอบตัวที่ศูนย์กรุณาเทพเนาะหลายๆคนที่ไม่สายเขาก็คงจะไปพักผ่อนที่ฮั่นผมก็ไปพักผ่อนประมาณเดือนหนึ่งที่ฮั่นเนาะหลังจากที่พักผ่อนที่เชียงรายประมาณ3เดือนแล้วมาพักผ่อนที่สคร.ปทส.ศูนย์ข่าวร่วมที่ศูนย์กรุณาเทพที่หนองบัวฮาแกก็อันผู้ซื้อว่าแกก็มีคุณประการในการที่ว่าใช้สถานที่หมู่เนี้ยสร้างเพื่อกับละออนนักศึกษาเนาะทำกิจกรรมสมัยนอกนอแนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือเนาะเปิดตัวใหม่ก็ใช้ที่เนี้ยเป็นที่ประชุมสัมมนาเนาะตอนนั้นก็ยังมีรักมีแรงด้วยนะครับตอนนั้นเนาะตอนนี้ก็มีได้เรื่อยๆนะครับก็คิดว่าคงอยากใช้เวลาถ้าแต่ผมขอใช้เวลาเพื่อที่จะปูตังเนาะคือกับวิทยากรหลายส่วนวันนี้เนาะมันมีทั้งเนาะหมู่ที่ร่วมก่อตั้งไอ้สาพันจานาจอไลนะครับเนาะหรือว่าตั้งชื่อโดยเฉพาะภาคเหนือก็คือโครงงานชาวนาซึ่งก็ได้มีหลายคนมีตั้งไอ้พานุพงศ์ไอ้สอนเนาะซึ่งเป็นผู้ประงานในการก่อตั้งสมัยนั้นแล้วก็ไอ้มิวเนาะแล้วก็อาจารย์ลังสันซึ่งเป็นอาจารย์มหาและพี่โจ้ซึ่งเป็นผู้ประงานในช่วงนั้นแล้วก็ไอ้ป้านันบริเวณห้องบ้านนันแต่ก่อนเป็นรุ่นน้องสมัยนั้นก็เป็นว่าสมัยโครงงานชาวนามันเป็นว่ามันมีทีมหนึ่งชื่อว่าทีมเยาวชนชุดมังกรน้อยก็อันนี้ก็เป็นครอบครัวของปู่หลวงสีทนเนี่ยปู่หลวงสีทนย่อกันตานะครับซึ่งก็ปู่หลวงสีทนก็เป็นรองประธานสถาบันชาวนาเป็นรอง
สมัยนั้นพ่อครอบครัวที่สู้ทั้งครอบครัวคือขึ้นดีไปร่วมกับนีจ้าการเหตุการณ์เนาะไปร่วมต่อสู้ด้วยกับมหาวุฒิกับพรรคคอมมิวนิสต์เนาะก็ไปอยู่ด้วยกันที่อันนี้ชื่อในเฟซแกคือปานันหน้าดอยยาวดอยยาวผามนนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้ผมคิดว่าตอนนี้สมัยสภาจนาจะไล่นะก็คิดว่าช่วงนั้นสภาจนาจะไล่เนาะวันนี้เป็นวันก่อตั้งสภาจนาชาวไร่ในวันที่19พฤศจิกายนนะครับในปี17นะครับ47ปีแล้วเนาะปีครบรอบ45ปีเฮาจัดที่ธรรมศาสตร์ส่วนกลางนะครับเนาะแล้วปี45เหมือนกันเฮาก็มาจัดที่นี่เนาะคนที่ร่วมสมัยมาจัดที่นี่แห่งรอบนึงแล้วปีแล้วเขาเดินจากลานครูบาศรีวิจัยเนาะนั่นก็วันครบรอบสถาบันจนาจะไล่เหมือนไปที่ถนนตะแปรนะครับก็คือว่าคุณรูปการคือตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่จะเป็นการล้ำลึกของเนาะวีรกรรมของผู้นำจนาจะไล่ที่ถูกลอบสังหารประมาณ33ชกนะครับประมาณ33ชกตามที่รูปมูเนี้ยเนาะก็คิดว่าบุคคลเหล่านี้เนาะก็ได้ถูกรอบสังหารได้สร้างคุณูปการสมัยนั้นก็มีการเรียกร้องเนาะเรียกร้องเรื่องค่าชาวนานะครับเนาะที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรียกร้องค่าชาวนาจากได้คุณหมายค่าชาวนา1ฉบับแล้วมาปี18เดี๋ยวขอน้ำสักแก้วหรอขอแห้งเมื่อประมาณปี18นสภาชนาชาไร่แห่งประเทศไทยก็ได้พักดันกฎหมายฉบับหนึ่งก็คือกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็คือกฎหมายสปกนะครับซึ่งก็ได้นำมาใช้ณปัจจุบันนี้แต่ว่ากฎหมายสปกก็ไม่สามารถทำได้ตามเจตนารมณ์ของสปก.ก็คือตอนนั้นสภาจนาจะไล่คือมีเป้าหมายก็คือเรื่องการกระจายที่ดินเอาที่เอกชนนะฮะที่เอกชนหมายความว่าที่ดินของเอกชนที่ถือครองที่ดินนะมาปฏิรูปพืชกับเกษตรกรโดยเฉพาะเจ้าให้เจ้านาผมคิดว่ามาตะบึเดี๋ยวขอกินน้ำด้วยก็คิดว่าได้กฎหมายไปรูปที่ดินเนาะกฎหมายไปรูปที่ดินฉบับนั้นก็ยังแบบเปลี่ยนไปตามเนาะเจตนารมณ์ของสถาบันจนาจะไล่นะครับซึ่งผมคิดว่าย้อนณอดีตและปัจจุบันนะที่เอกปัจจุบันนี้นะผมคิดว่าปัญหาเรื่องที่ดินมันปัญหาการต่อสู้เรื่องที่ดินผมคิดว่ามันโยงหลายเรื่องนะปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องของเกษตรกรเนาะโดยเฉพาะเกษตรกรจะให้จนาคือปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งสกน.เนาะก็ได้พักดันเรื่อง5ประเด็นปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องที่ดินเรื่องการจัดการน้ำเรื่องป่าไม้โดยเฉพาะเรื่องป่าชุมชนแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเขตป่านะครับเรื่องมาหน้าทะเบียนนะก็คือ5ปัญหาหลักที่สถาบันเกษตรกรภาคเหนือได้เรียกร้องเพื่อทางรัฐบาลทั้งในเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติการนะครับก็คิดว่าปัญหาเดิมๆผมคิดว่ามันก็ยังตอนนี้ณปัจจุบันให้ผมคิดว่าปัญหาเรื่องการโดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่ดินมันเกิดการกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มทุนผู้ขาดบกีตระกูลนะซึ่ง 10% น่ะมีที่ดินทุนผู้ขาดเป็นที่
ถือครองที่ 10% เนี่ยคือถือครองที่ดินเป็นพันไร่ขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นมีทุนกลุ่มหนึ่งเนาะจากคุ้มที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเบียร์นะที่เขาบริโภคปัจจุบันนะที่ว่าขายนาซื้อเบียร์นะมีที่ดิน 63,000 ไร่ 630,000 ไร่นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเกษตรกรหรือว่าคนที่ไม่มีที่ดินไม่ใช่เกษตรกรนะประเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ปัญหาคนที่ไร้ที่ดินไม่ใช่เกษตรกรนะครับคือมันเกิดคนทุกยอมยากคือปัญหาเรื่องที่ดินมันมีอยู่2ลักษณะ1ปัญหาที่ดินเอกชน2ปัญหาที่ดินของรัฐซึ่งตอนนี้ที่ดินของไปเรื่อยๆปัญหาที่ดินของเอกชนตอนนี้มันตกอยู่ที่กลุ่มทุนผูกขาดนะฮะถือครองที่ดินเหมือนที่ผมว่าแล้วก็แฮมส่วนหนึ่งที่ดินของรัฐซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของการดูแลของกรมป่าไม้เนาะก็คือบอกว่าจะเป็นที่อุทยานเขตอนุรักษ์เขต5สหพันธ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนนะฮะซึ่งประเด็นนี้นโยบายของรัฐบาลยุคนี้นะอย่างเช่นนโยบายทวงคืนผืนป่าหรือว่ามีการแก้ไขกฎหมายอุทยานซึ่งเพิ่มนักขึ้นแหมและทำให้พี่น้องเฮาที่อยู่ในป่านะต้องสูญเสียที่ดินนะและเกษตรคนที่ลาบก็ต้องสูญเสียที่ดินพี่น้องที่อยู่คนไร้บ้านคนสลัมก็ต้องสูญเสียที่ดินเพราะถูกทุนผูกขาดกว้านซื้อที่ดินผมคิดว่ามันเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับพี่น้องเฮาไม่ใช่ปัญหาที่ดินนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนรุ่นเก่ารุ่นมาเดียวแล้วมันเป็นอนาคตของลูกหลานเฮามันเป็นอนาคตของคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยอะว่าถ้าที่ดินไปกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มทุนผู้ขาดเนี่ยผมคิดว่าอนาคตต่อไปคนเฮาอ่ะมันก็คนที่มีที่ดินอ่ะลูกหลานเฮาในอนาคตจะมีที่ดินอยู่ก็ซึ่งกฎหมายอย่างต่างๆตอนนี้รู้สึกว่าเปิดทุนทุนต่างชาตินิ่งร้ายแรงเลยเนาะบอกว่าเขตป่ากาเขตเศรษฐกิจพิเศษ EC น่ะอันนี้ก็ปล่อยทุนต่างชาติเข้ามาเจ้าที่ดินนะครับแล้วปล่อยทุนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในเมืองไทยซึ่งตอนนี้ผมว่ามันเริ่มเจอวิกฤตเพราะนักวิชาการพี่มาได้มาฟังนี่เนาะคืออยากจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะกรรมสิทธิ์แบบใดที่มันจะรักษาที่ดินไว้อย่างยั่งยืนอย่างเช่นต้นคิดเรื่องโฉนดชุมชนที่สนคิดนะหรือว่าเกิดขึ้นที่ผ่านมาที่เขาจัดเสาเอ็ดปีที่ไร่ดงเนาะเสาเอ็ดปีวันที่9พฤศจิกาอันนี้เป็นต้นคิดเรื่องโฉนดชุมชนถามว่าโฉนดชุมชนตอนนี้มันก็เป็นเพียงระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดที่มีโฉนดชุมชนมาได้ซึ่งยังไม่ได้ยกระดับเป็นกฎหมายเพื่อโฉนดชุมชนก็ยังลูกผีลูกคนอยู่เพราะถามว่าเอกสารสิทธิ์หรือว่าโฉนดที่ผ่านมานะมันกลายเป็นเอาที่ดินไปเป็นสินค้าไอ้ตัวร้ายตัวแรงก็คือโครงการเดินสำรวจของธนาคารโลกบอกว่าแกมันประสบความสำเร็จในการหื้อเงินกู้กับรัฐบาลไทยในการออกเอกสารสิทธิ์หื้อกับไทยผมว่าผมเคยไปอู้กับมันเรื่องประมาณปี47ที่กระทรวงการคลังแกมูลธนาคารธนาคารโลกมาเนาะผมก็ว่าบ่จริงเนาะคุณข้อมูลเนี่ยรัฐบาลไทยหลอกลวงคุณแล้วอันผมคิดว่าเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินในอนาคตผมคิดว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันปล่อยพื้นที่ดินเป็นสินค้าและที่สุดเหมือนที่เขาว่ามือไขยาวสาวได้สาวเอาไขมีกำลังทรัพย์มันก็สามารถกว้านซื้อที่ดินซึ่งในเมืองไทยบ่มีกฎหมายตัวใดที่ว่าจะจำกัดการถือครองที่ดินนะครับบ่มีเลยบ่มีกฎหมายนี้ที่ไหนที่ว่าคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมบ่มีเลยมีแต่เปิดโอกาส
แล้วก็ฮือกับทุนผูกขาดมากว้านซื้อที่ดินอันนี้คือเป็นอนาคตของลูกหลานเฮาโดยเฉพาะน้องคนรุ่นใหม่นะปัญหาที่ดินนะครับมันเหมือนกับใหญ่กับพอๆกับกฎหมาย112เนาะอันนี้เปรียบเทียบนะมันพอๆกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายอนาคตของคนในสังคมไทยนี้นะโดยเฉพาะคนที่มันจะมีปัญหากับประชากรเกษตรกรแล้วนะครับมันจะเกิดขึ้นกับคนทุกชนชั้นนะคนที่ไม่มีที่ดินซึ่งเราจะฟังกับเต็มๆแห่งช่วงนึงมั้ยครับใช่เพราะว่าจะมีช่วงของลุงสันยาวๆเลยนะครับก็คิดว่าก็คงจะเนาะเปิดหัวฮือกับเนาะในเวทีนี้ซึ่งเป็นวันที่ว่าเฮาคือมันมีหน้าไหนที่มาเขียนประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนมีแต่เวทีนี้ที่อันน่ะที่จะเขียนประวัติศาสตร์ที่จะมาเล่าสู่ฮือกันฟังบอกว่าเหตุการณ์14ตุลา6ตุลาหรือว่าการก่อตั้งสาพันธ์ชนาจรไล่หรือว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะฮะบ่มีใครเขียนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ตัวนี้บ่ได้จารึกไว้ในหลักสูตรกระทรวงศึกษามาเลยแถมท้ายขอบคุณครับตะอี้ครับขอเสียงพบมือให้ลุงสันครับซึ่งช่วงต่อไปนะครับก็เป็นแหมอันนึงเหมือนกันที่สำคัญเราจะมีพิธีกรรมนะครับในการที่ห่วมล้ำลึกนะครับว่าที่ดินมันมีความสำคัญครับวิถีชีวิตของหมู่เฮาอย่างไรที่ผมขอส่งไมค์ให้ลุงเหล็กนะครับขออภัยสำหรับเสียงนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามอยู่ทางเพจ Facebook ของประชาไทยนะครับวันนี้พวกเราทีมงานนะครับร้านนาโปรเจกต์นะครับก็ได้มาอยู่ที่สวนอัญญานะครับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะครับเนื่องในวันครบรอบ47ปีการก่อตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นี้อยู่ที่สวนอัญญากิจกรรมมันมีทั้งวันนะครับซึ่งเราก็จะถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเพจ Facebook ของประชาไทยนะครับทั้งวันนะครับต่อไปก็จะเป็นช่วงพิธีกรรมนะครับก็จะเป็นพิธีกรรมที่ใช้ชื่อว่ารัฐทุนศักดินาผูกขาดนะครับแล้วก็โน้ตหนึ่งสองสำหรับท่านที่ติดตามกันอยู่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์ผมบดลงสันโอ้ได้เดี๋ยวด้วยนะครับนี่คือประสาครับก็ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องที่ร่วมงานกันในวันนี้นะครับผมดิเรกกองเงินครับตัวแทนของชุมชนบ้านโป่งตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก้าวออกจากชุมชนออกมาร่วมกับพี่น้องในชุมชนและพี่น้องลำพูนในการต่อสู้เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินทิ้งร้างบ่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินของเอกชนก็เป็นผู้ที่กล้าหาญนะครับทางลำพูนที่ลุกขึ้นมาก่อนแล้วเห็นว่ามันเป็นแนวทางเดียวที่ทางพี่น้องคนจนจะเข้าถึงที่ดินได้ก็ด้วยการรวมพลังทุกคนที่ต้องการที่ดินที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินต้องรวมตัวทั้งชุมชนและเข้าไปสู่ในเครือข่ายกับทั่วภาคเหนือก็ยังบ่เพียงพอต่อพลังที่เราจะเข้าไปร่วมกับรัฐบาลทุกรัฐบาลที่แก้ไขปัญหานี้เรื่องของที่ดินก็จนไปเข้าถึงขบวนใหญ่ในส่วนกลางนะครับเดิมทีที่มีตั้งแต่อดีตสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นั่นก็คือเรื่องของปากท้องและเรื่องของการความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่อยู่ที่ยืนก็บ่ค่อยมีโอกาสแต่ว่ามันมีโอกาสขึ้นมาแล้วก็ได้เพียงน้อยนิดนะครับสิ่งที่เรียกร้องเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันขวางด้วยอำนาจทุนซึ่งใหญ่กว่ารัฐทุกรัฐที่ผ่านมาผมเชื่อได้ว่ารัฐน่ะมีเจตนาอยากจะช่วยเหลือพี่น้องแต่ว่ารัฐบาล
ทุกรัฐบาลก็ต้องไปพึ่งพาอำนาจของทุนทุนในประเทศมันยังปออู้ภาษาเดียวกันได้แต่ทุนข้ามชาติอันนี้ยิ่งใหญ่และจะไปผูกขาดด้านอาหารยิ่งปัจจุบันนี้เขาก็จะเกิดการที่ขาดทั้งอาหารโอกาสและพื้นที่เขาจะอยู่แต่เป็นคนส่วนมากในประเทศพ่อแม่โพศพเข้าที่หล่อเลี้ยงเขามาตั้งแต่ออกจากตองแม่มาจนว่ากินข้าวบดได้นั่นเป็นว่าวันที่เขาเริ่มต้นได้กินข้าวที่รอเลี้ยงร่างกายเขามาจนถึงปัจจุบันข้าวนี้มีคุณูปการต่อทุกท่านสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโอกาสของทุนวันนี้ตอบสนองได้ที่หันได้ชัดที่สุดเข้าจากมือของเจ้านาจากหยาดเหงื่อเจ้านาสมัยก่อนด้วยแรงควายแต่ตอนนี้มันเป็นเครื่องจักรเฮาสูญเสียแรงและเวลาแต่พอออกมาเป็นเข้าแล้วจะเอาเป็นทุนคืนมาที่เขาได้หลบไปเข้าราคา6บาทวันก่อนที่ชุมชนจะเกี่ยวกิโล5บาท80 56บาทแต่พอวันเกี่ยวเนี่ยได้กิโลละ6บาท30สตางค์6บาท30สตางค์เนี่ยถ้าเข้า1กิโลเนี่ยผมเชื่อว่าเอาไปแปรรูปเอาไปทำอย่างอื่นน่ะที่เฮาบ่มีโอกาสแต่คนนายทุนมีโอกาสเข้า1กิโลเอาไปทำมาม่าเนี่ยผมว่ามันบ่ต่ำกว่า3ซองและซองละกี่บาทเนาะอันนี้ก็เป็นโอกาสของเปิ้นแต่ว่าเฮามีโอกาสแต่บ่มีช่องที่เฮาจะต้องเข้าไปยิ่งเฮาจะถูกรุกที่ดินที่ใหญ่ชุมชนด้วยการพัฒนาบ้านเมืองรัฐทุกรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะ14นายกรัฐมนตรีที่ผมก้าวออกมาตั้งแต่ปี45มาเนี่ยจะพัฒนาด้านเศรษฐกิจด้านเดียวด้านสังคมด้านที่อยู่อาศัยนี่รัฐมองห่างมากยิ่งเป็นพี่น้องคนไร้บ้านผมเขาแม้แต่อยู่ในชนบทผมก็ยังไร้บ้านทุกวันนี้แต่ข่าวดีที่ปีนี้ที่ผมได้รับการอนุมัติงบของพอชมาสร้างโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทตอนนี้ผมได้บ้านคงบ้านมั่นคงชนบทผมกำลังจะมีบ้านหลังแรกในชีวิตอายุ60ปีแล้ว61ปีแล้วกำลังจะมีหลังแรกที่เป็นบ้านของตัวเก่าเดิมทีก็อยู่กับพ่อกับแม่จนบ้านแตกสลายขาดบ่มีแผ่นดินเหยียบย่ำเป็นของตัวเองก็ต้องไปอาศัยผู้อื่นอยู่มีครอบครัวก็ต้องไปอาศัยแม่บ้านอยู่พอผมก้าวออกจากชุมชนเข้าไปจัดการที่ดินในทิ้งแล้วมาทำประโยชน์ปี45ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเป็นจังหวะที่ผมก้าวออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมจนถึงปัจจุบันผมถือว่าวันที่ผมเยียบย่ำผมคือเจ้าของที่แต่วันที่เปิ้นอนุมัติโครงการบ้านมั่นคงผมจะได้เป็นเจ้าของบ้านมั่นคงบ้านแล้วเรียบร้อยในตาพี่ว่าเปิ้นมอบหมายขึ้นมาผมกำลังขึ้นเสาเอกเสาโทแล้วก็ขึ้นคือขึ้นแปรอยู่เนาะกำลังจะเตรียมไปมูถ้าบ่มีสตางค์มาสนับสนุนผมก็ทำมาได้ในสิ่งนี้เครือข่ายทั้งหมดรวมกันขึ้นมาแล้วมาสร้างขึ้นมานาที่เปิ้นซื้อนี่เป็นข้าวที่ผลิตออกจากพื้นนาที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเดิมเนี่ยได้จากนโยบายที่เขาไปพักดันกันมาตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันการจัดการการกระจายการถือครองที่ดินคือเอาคำว่าธนาคารแผ่นดินอยู่บนโลกเขาเนี่ยมันมีเพียงแค่1ส่วนใน3ใน2ส่วนของน้ำมันมีเพียงพอต่อสัตว์โลกและคนที่จะอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างสันติสุขแต่มันมีคนที่โลกที่เอาไปอย่างที่ไอ้ลังสันหรือว่าคุณลุงรังสรรค์บอกว่ามันไปกระจุกตัวนั่นแหละมันก็เลยต้องคนส่วนมากมาแย่งที่ดินส่วนน้อยที่ดินถูกกระทำทั้งคนและทำเพ้อที่ดินเสื่อมเสียและหมดโอกาสการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีคุณค่าวันนี้นะครับผมจะขอมากราบไหว้ไหว้สายังแม่ธรณีที่เป็นจุดยืนของเฮาและเป็นจุดที่ฝังกายสุดท้ายในชีวิตบ้านป่ายของคนเฮาเข้าที่เราเลี้ยงเฮามาอันนี้มันเป็นของคู่กัน
เฮาผมจะทำพิธีต่างเต้าที่ว่าผมพอมีภูมิปัญญาบ่ได้แล้วว่าเลิศเลอและก็เป็นสิ่งที่ลบหลู่คนอื่นนะครับสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งทุกยอมย่าย่อมมีผืนแผ่นดินที่รองรับหญ้าขึ้นมางอกงามทุกต้นไม้ก็ย่อมมีผีสางเทวดาอารักษ์ที่ปกป้องรักษาสิ่งที่ผมทำวันนี้ถ้าหากว่ามันล่วงล้ำก้ำเกินหรือว่าผู้รู้ผู้ที่มีความรู้กว่าผมก็ขอกราบสุมาภัยตัวที่ผมทำไปผมไม่ได้ลบหลู่ผู้ใดอันนี้เป็นความเชื่อในตัวผมนะครับแล้วก็ในองค์กรช่วงนี้ผมจะทำพิธีในเรื่องของการสืบชะตาแม่ธรณีและไหว้สายังพระแม่โพศพที่รองเลี้ยงหนูเขามาตรงนี้ก็ยกพอที่เป็นดอกไม้นะครับเอามาประพรมน้ำสมปล่อยหน่อยนี่ครับเป็นอาจารย์ผมคนหนึ่งที่ผมหันแล้วว่าท่านเดินนะเพื่อชุมชนผมก้าวเดินออกตามมาก็หลวงสุแก้วโอ้โหคนนี้เป็นเหมือนพี่อ้ายผมคนหนึ่งนะครับนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องเขาต่อสู้ว่ามันได้อย่างขึ้นมาถ้าเปรียบแล้วล่ะเขาสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่สร้างฐานความมั่นคงทางอาหารการที่อยู่อาศัยนั่นแหละคือชัยชนะที่เขาได้แต่นโยบายและกฎหมายนั้นมันต้องใช้พลังกันเยอะเขาถูกริดรอนสิทธิที่อันเขาพึงมีตามในมาตราของในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันถูกแปรเปลี่ยนไปแต่เขายังบ่ท้อและก็ถอยเขาตั้งใจที่จะสู้ร่วมกันต่อไปตั้งหน้าและยิ่งมีพลังประสานกันขึ้นมาเนี่ยคนรุ่นใหม่การที่จะสื่อสารการที่จะใช้นี่กันร่วมกันมันก็ก้าวขึ้นมาจากสิ่งที่มันมีฐานอยู่แล้วแล้วก็คนใหม่เนี่ยเป็นเทคนิคในการต่อสู้ผมเชื่อว่าพลังคนที่เรียกร้องความเปลี่ยนธรรมเนี่ยย่อมจะชนะในความอธรรมนะครับตอนนี้ผมก็ขอเริ่มพิธีกรรมนะครับขอถ้าว่าพี่น้องจะเข้าร่วมจะพนมมือก่อนแล้วแต่พี่น้องจะนั่งฟังก่อนแล้วแต่พี่น้องนะครับผมก็เคยไปทำอยู่ที่หน้ากฟร.ที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนั้นจะยุคสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินกกอสืบต่อติดเตียงเลยครับไม่โทษช่วงเช้าวันโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมันเป็นอย่างแล้วครับเพราะว่ามันลมเนาะอันนี้ตามธรรมชาติของมันถ้าตามไปแล้วมันก็ถือว่าตามแล้วครับนะโมนามาสการก่อนบวรวัฒนาน้อมขึ้นเหนือเสียนต่างปฏิตุเตียนแก้วเจ็ดประการประกอบไปโดยเปียวปองสองจันสุวรรณรสวิจิตแจ่มจันรัศมีแสงใสสุดดังทองโอภาสภาษีวิราชอันเลิศแล้วพระพัฒน์ผ่องแผ้วดังทองธรรมชาติอันพาเสริฐข้าพเจ้ามวลหมู่ข้าพเจ้าบังเกิดไปโดยตีฆะปัญญาแม่นางธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินกันว่าข้าได้ระลึกถึงคุณพระบิดาคุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระเจ้าแก้วสามประการหมายมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟก็ดีคุณนางอุตราก็ดีคุณพระปัญญาเจ้าก็ดีคุณพระตนเมตตาภาวนาก็ดีคุณแม่นางเทพไทยธรณีเจ้าที่ก็ดีขอจงจักมาตั้งกำนาและกำลังยังตนตัวครอบครัวมวลหมู่ผู้ค้าค่ำคืนวันนี้ยามนี้แด่เด้อสาธุสาธุสาธุพระปัญญาบารมี30ตัสสาธุพระปัญญาบารมีวัดแวดล้อมวิริยะบารมีล้อมระวังดี
ศีลปารมีบังหอกดาบเมตตาปารมีปะแปตั้งปืนตาหน้าปารมีเป็นผืนตั้งต่ออุเบกขาปารมีก็เป็นเบียงสัจจะปารมีแวดระวังดีกายเป็นไม่ใดขันติปารมีกายเป็นหอกดาบบังหน้าไม้และปืนไฟอธิฐานะปารมีฟันดาบไปกู้แห่งแข็งแข็งแห้งแห้งปากผูกมูมานผีสางพายเพศทุกตวีโพที่พังใบหนีแม่นางธรณีอัศจรรย์โสเสมือนฝันอยู่ข้างๆน้ำนาที่นองกวางต่อกวางแตกตีฟองนะนองนะเนื้อกายเป็นเข้าตอกดอกไม้ถวายปุจจาพระแก้วแก่นไทยสถานพระพุทธังเหยจุงมาภายโพธิ์อนุญาตโตดแด่ผู้ขาแต่ดีลีบแม่นางธรณีออกมารีดมวยผมอยู่ที่ธาตุจ้างหายขาดข้าจังอาซับดินพุ่นนาทีปัดลงปัดป้ายขอจ้างพายหับตบเต้าพญามารห้องเอาเอาปุ่นกัวกายอมือขึ้นทุนหัวใส่เก้าผู้ขาได้ชื่อว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนโคดมสมปานมีบุญมากนางพระพุทธเจ้าตั้งพระปัญญาปาละมีไว้เก้าจันตั้งไว้ตั้งหน้าได้เก้าจันตั้งไว้ตั้งหลังได้เก้าจันตั้งหัวถึงตีนได้เก้าจันตั้งตีนถึงหัวได้เก้าจันแสนว่าลูกปืนจักมาซ้ำเหมือนฝนแสนหาบ่จักมาใกล้ได้ข้าพเจ้ากั้นใจว่าพุทธกุณังธรรมกุณังสังฆกุณังพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอัสสาแม่นางธรณีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กั้มแผ่นดินกันว่าข้าได้ระลึกถึงคุณพระพิตาคุณพระมารดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระเจ้าแก้วสามประการหมายมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟก็ดีคุณนางอุตระก็ดีคุณพระปัญญาเจ้าธรณีจติก็ดีคุณพระฤาษีนรอดพระฤาษีนารายณ์พระฤาษีตาไฟพระฤาษีดาบทพระฤาษีพุทธมนต์พระฤาษีอ่อนจนเจ้าตั้งร้อยแปดพระองค์จงมานั่งเป็นประธานมวลหมู่ผู้ข้าตั้งแต่วันนี้ยามนี้แดดเตอะพุทโธพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโธพุทธังอรหังธรรมโมธรรมังอรหังสังโฆสังฆังอรหังพุทโธพุทธังกันฮะธรรมโมธรรมังกันฮะสังโฆสังฆังกันฮะอายุวโนสุขังพลังขอคือพลังของพี่น้องสหพันธ์ชาวนาชาวไร่และสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือรวมทั้งนักศึกษาสามประสานที่จะเข้ามาร่วมกันสืบสานในงานการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมฮือทะลุเป้าหมายเป็นกฎหมายบังคับใช้ในเขตสยามของเฮาเฮ้อมันบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการเทอญครับก็เป็นพิธีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลี้ลับบหันตัวถ้าบ่าวเคารพก็อย่าได้ลบลู่นะครับถ้าบ่าวเยื่อสิ่งไหนที่เฮาทำไว้แล้วมันเป็นสิ่งที่จุ่มใจมันเป็นสิ่งที่สบายเสียเวลาเสียทุนหมู่นี้มันบ่เป็นหยังแต่บ่ควรจะไปเสียเฮ็ดหอยประเพณีอันดั้งเดิมของบรรพบุรุษไอ้ประยูนว่าตะกี้ไอ้ประยูนเป็นลูกพี่น้องชาติพันธุ์เผ่าลวกก็ถือว่าเป็นเผ่าเดียวกับผมผมก็คือคนลวกเป็นลูกหลานของเจ้าขุนวิลังคะถ้าเป็นกานั้นมาเป็นว่าคุณบลังกะที่วัดพระบาทสี่ห้อยจะมีรูปของเจ้าขุนวิลังคะอยู่กำหอกสะเน่าเนาะที่จะปุ่งที่จะไปหาเมืองละปูนั่นพ่อแม่อาจจะเป็นลูกของปู่ผมที่เป็นคนละแล้วก็แตกแยกกันไปอยู่เขตอำเภอสันทรายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสิ่งที่เขาไปอยู่และก็ถูกลุกขึ้นมาโดยการพัฒนาบ้านเมืองตอนนี้ในเขตบ้านผมเนี่ยประกาศเป็นเขตเทศบาลเมืองไปแล้วและมีการอนุญาตให้สร้างนิคมสร้างอุตสาหกรรมบ่ต้องไปขออนุญาตท้องถิ่นต้องขึ้นอยู่กับเทศบาลแล้วตอนนี้ก็ถือว่าความเจริญเข้าไปแล้วทำเอาสิ่งที่เลวร้ายเข้าไปสู่ในชุมชนทั้งระบบนิเวศและการเป็นอยู่สิทธิอันพึงมีที่จะใช้สิทธิในร่วมกันก็ถูกริบรอนไปในชุมชนก็มีเพียงแต่ชุมชนบ้านโป่งที่ประมาณ60ครัวเรือนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินทิ้งร้างมาทำประโยชน์เมื่อเข้าไปเหยียบย่ำเขาบอกว่าหมู่นี้เป็นคำที่คนบ่เข้าใจครับหมู่นี้เป็นคอมมิวนิสต์คำว่าคอมมิวนิสต์คุณยังบ่เข้าใจแต่คุณออกปากว่าไปตอนนี้มันกลายเป็นเจ้านายของคุณไปเลยเสียแล้วที่กำปูอันนั้น
วันนี้เนี่ยทุกอย่างทุกคนทุกพื้นที่ยอมรับว่าเป็นพื้นที่นำร่องและเป็นพื้นที่ที่ขึ้นป้ายคำว่าพื้นที่โฉนดชุมชนบ้านโป่งสนับสนุนการจัดการด้วยธนาคารที่ดินที่ไปซื้อผมทุกวันนี้ผมก็ยังถือว่าได้ซื้อมาแล้วแต่ผมยังมาทำสัญญานะครับเพราะว่าถ้าทำสัญญาตอนนี้ผมไปสร้างบาปสร้างกรรมไว้ให้ลูกสร้างเวรไว้ให้หลานเพราะหนี้สินมันเกินกว่าที่ลูกหลานจะใช้หนี้ปนครอบครัว60กว่าครัวเรือนหนี้ก้อนโตๆตอนนี้ที่เป็นราคาที่ดินที่จะต้องคืนประมาณ96ล้านบาทอันนี้เป็นปัญหาอันที่ใหญ่หลวงก็ยังเป็นอำนาจในการต่อรองต่อสถาบันแล้วก็เสนอต่อครม.ถ้าลดกึ่งหนึ่งรัฐบาลมาช่วยดูแลแห่งกึ่งโฉนดชุมชนอยู่ข้างในนั้นมีการควบกันไว้หลายชั้นผมเชื่อว่าที่ดินที่เป็นโฉนดหุ้นแดงไร่ละ3ล้านไร่ละ 2,000 ล้านก็บ่มีคุณค่าเท่ากับที่ดินตรงนั้นไร่ละ 30,000 บาทไร่ละ 10,000 บาทคนหนึ่ง3ไร่ได้อยู่มีค่าที่ดินเพียงแค่ 30,000 บาทเท่านั้นถ้าคุณสละสิทธิ์ออกไปก็นั่นแสดงว่าคุณหาที่ดินตรงนั้นที่ไหนมาได้แถมแล้วอันนี้เป็นว่าเฮาบ่ยอมฮื้อที่ดินไปเป็นมูลค่าแต่เฮารักษาที่ดินไว้ฮื้อมันมีคุณค่าต่อลูกหลานปลูกข้าวปีนี้ผมปลูกข้าวได้น้ำหนักรวมนะครับถ้าข้าวเหนียวนี่ได้ประมาณ 18,900 กว่ากิโลแล้วข้าวเจ้าทึ่งเกี่ยวไปตะวันเนี่ยก็ประมาณ 1,000 กว่ากิโลมันก็จะได้ประมาณ 20,000 ปัน 20,000 กิโลหรือว่าประมาณซาวตันอันนี้ก็ถือว่าชุมชนเนี่ยทำฮื้อแล้วว่าเปิ้นมีที่นาฮื้อแล้วตอนนี้ผมได้ร่วมกับชุมชนปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวข้าวตอนนี้เก็บไว้กึ่งนึงเอาขายกึ่งนึงเพื่อเอาเป็นทุนกล้าลดไถบ่เดี๋ยวเพิ่นก็คิดเป็นไร่เนาะกล้าลดเกี่ยวเฮาทีแรกเฮาบอกว่าเฮาจะเกี่ยวมือคือเข้าเป็นฟ้อนแบบนี้แล้วเฮาจะนวดได้โครงการบ้านมั่นคงมางานมันซ้ำซ้อนมันอัดแน่นก็จำเป็นต้องจ้างรถมาเกี่ยวแล้วก็ขายกึ่งหนึ่งเพื่อเอาไปเป็นทุนปุ๋ยยาเม็ดข้าวเม็ดพันธุ์อะไรอย่างสิ่งนี้ที่ได้ขึ้นมาแล้วผมมาได้ทำฮื้อในพื้นที่ไปโอ้อวดฮื้อไผแต่เฮาอู้ได้ว่าเฮาได้ทำแบบนี้และมันเป็นช่องทางที่อื่นๆจะเดินตามนั่นไปแผ่นดินที่เฮาเหยียบแล้วเฮาทำประโยชน์อันนั้นน่ะมีคุณค่าต่อเฮาทุกคนคนจะมีจะเป็นแสนๆไร่น่ะมันมาสำคัญเท่าใดนั่นมันเป็นเพียงกำอู้สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือกว้างศอกยาววาหนาคืบหมดอายุไขก็คืนธาตุทั้ง4ของเราลงสู่แผ่นดินสลายไปเหมือนเก่าไผ่มาได้แบกเอาแผ่นดินเข้าไปยังสุสานปัจจาเอาไปเป็นคุณค่าของตัวเก่ามีเป็นแสนๆไร่ก็บ่มีประโยชน์สุดท้ายนี้ผมหวังว่าเวทีวันนี้ทุกคนจะมาระดมความคิดความเห็นแล้วก็แสดงออกทางที่มันสมควรที่มันถูกมันต้องขอบคุณมากครับครับก็ครับผมลุงดิเรกกองเงินนะครับจากชุมชนที่ไปอุ้มที่ดินบ้านโป่งนะครับครับก็หลังจากที่ว่าเขาเป็นก็ได้บิ๊กประกอบพิธีนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมครับหลังจากที่เฮาเสร็จสิ้นทางพิธีกรรมนะครับต่อไปก็จะเป็นการกล่าวรำลึกนะครับจากลูกถึงพ่อที่เคยเข้าร่วมกับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนะครับโดยป้าหนันนะครับก็ขอเชิญป้าหนันครับการของป้าหนันนะครับซึ่งเป็นลูกของพ่อหลวงศรีทนยอดกันทานะครับก็คือตามรูปนี้เลยนะครับรูปบนแบ็คกราวด์ข้างหลังนี้นะครับก็เป็นลูกสาวแท้ๆนะครับของพ่อหลวงศรีทนนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็เป็นประธานสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยภาคเหนือนะครับในช่วงปี2519นะครับถามน้องคนตีประสานงานไปน้องจ้างนะเจ้าว่าจะให้น้องจ้างเนาะน้องจ้างลูกหลานคนสลับปีเนาะมันก็จะถามว่าจะให้อู้เรื่องอะไรอย่างอู้ทำนองใดนะเจ้าเปิ้ลก็บอกว่าให้อู้ว่าเนี่ยอย่างป่อถึงลุกขึ้นมาสู้นะเจ้ามีเหตุอะไรอย่างทำให้ป่อลุกขึ้นมาสู้เนา
แล้วก็อยากจะให้เล่าเก็ดเกี่ยวกับปอดสักเล็กสักน้อยนะเจ้าที่บางคนอาจจะบ่ฮู้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปอดเนี่ยเปิ้นจะบ่ได้ถูกฆ่าอยู่ใน33คนนี้เนาะเปิ้นตายทีหลังนะเจ้าในอดีตเนี่ยเมื่อสมัยพระนานได้น้อยเนี่ยนะเจ้าป่อเปิ้นก็เป็นเจ้าให้เจ้านาทั่วไปเนี่ยเนาะเหมือนเจ้าให้เจ้านาจะบ้านทั่วไปเนี่ยนะเจ้าก็เนี่ยให้เนี่ยนาทำมาหากินนะเจ้าพอเสร็จจากงานนาเนี่ยเจ้านาแรกนี่ก็ไปเข้าป่าเนาะเข้าป่าไปตัดหลัวนะเจ้าไปตัดหลัวส่วนใหญ่ตัดหลัวนี่ก็จะเอารถถีบเนาะรถถีบพี่เมียงไปนะเจ้ารถถีบพี่เมียงขี่ไปจากบ้านดอยสะเก็ดบ้านแม่จ่องนะเจ้าไปถึงป่าเนี่ยก็ประมาณสัก6-7กิโลนะเจ้าเข้าไปตังแม่โป่งห้วยอ่างนะเจ้าบ่ได้ไปตังตัวอำเภอดอยสะเก็ดนะแต่เข้าไปตังหลังที่มันจะไปพดน้ำผู้ห้อนจากกระแปงนะเจ้าก็ปลาเป็ดปลาแพะห่างจากบ้านก็ประมาณ6-7กิโลนะเจ้าเปิ้นก็ขี่รถถีบพี่เมียงไปกันคือไปกันกับเพื่อนบ้านนี่แหละขี่ไปกันนี่นะเจ้าแล้วก็ลัวที่เปิ้นตัดเนี่ยเปิ้นจะบ่ได้ตัดต้นไม้ยืนต้นบ่ได้ตัดต้นไม้เป็นเปิ้นก็จะตัดต้นไม้ล่มหมอนนอนภัยที่มันโดนไฟไหม้ก่นตายตามธรรมชาตินี่นะเจ้าเปิ้นก็เอาเรือไปช่วยกันเรือมาแล้วก็แบ่งกันเพื่อที่จะเอามาขายเป็นหลัวนะเจ้าคือเอามาโบะหลัวขายให้เจ้าบ้านเนี่ยมัดละ50ตังค์มัดละบาทเป็นรายได้นอกเหนือจากการปลูกข้าวจากการแย่นายนะเจ้ามีอยู่เตือนหนึ่งปลากันไปนะเจ้าตัดหลัวก็ได้ต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเจ้าที่มันนอนตายอยู่หั่นตังเก้ามันก็ถูกไฟไหม้เนาะมันมีหอยไฟไหม้อยู่เพราะมันไหม้จากเก้าขึ้นไปแต่ตังป่ายเนี่ยมันบ่โดนไฟไหม้นะเจ้ามันก็เป็นต้นไม้อยู่ขี่รถออกมาเนี่ยพอตัดหลัวได้แล้วขี่รถออกมาเนี่ยโดนป่าไหม้เงียบเจ้าโดนป่าไหม้เงียบคนตีต่างหลัวที่มีหอยไฟไหม้บะโดนนะเจ้าบะโดนยับคนตีต่างหลัวที่บะโดนบะมีหอยไฟไหม้โดนยับนะเจ้าโดนยับต้องไปเสียกับปั๊บลุงเป็นลุงนะเจ้าโดนยับที่เปิดที่บะโดนไฟไหม้เนี่ยโดนยับเสียกับปั๊บ 5,000 บาทสมัยก่อน 5,000 บาทสมัยน้อยๆนี่มันหนักเนาะ 5,000 นะครับเป็น 500,000 ประเดี๋ยวนี่มัน6ก็ว่า 50,000 นี่ยังน้อยไปเนาะ 5,000 สมัยก่อนนะเปิ้นต้องขายบ้านนะเจ้าลุงเนี่ยต้องขายบ้านที่เป็นบ้านที่กำลังแปลงขึ้นมาเนี่ยยังบ่แล้วเตือนเปิ้นฮิบไหม้เนาะฮิบไหม้มาแปลงบ้านตีฟ้าติอย่างขึ้นเสาอย่างเรียบร้อยแล้วยังบ่เสร็จเตือนต้องขายบ้านเพื่อที่จะไปเสียกับปั๊บที่ไปต่างหลัวไฟไหม้มาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความคับแค้นของเจ้าบ้านตีโดนเจ้าหน้าที่กระทำนะเจ้าป้อนอกจากจะไปตัดหลัวเนาะในหน้าแรงเอามาขายเป็นรายได้เลี้ยงลูกมีลูก3คนนะเจ้าป้านันเนี่ยเป็นคนใหญ่นะเจ้าแล้วก็มีคนน้องแหม2คนน้องเป็นน้องบ่าวเนี่ยน้องชาย2คนเนาะมีลูก3คนก็ต้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเนาะแล้วก็อาชีพของป้อแหมอย่างนึงก็คือต้มเหล้าเถื่อนเนาะสมัยก่อนนะเจ้าต้มเหล้าเถื่อนเหล้าภูมิปัญญาเหล้าภูมิปัญญาทางรัฐบาลเปิดห้องเหล้าเถื่อนเนาะเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะเจ้าป้อเมื่อคืนเนี่ยคือเขาน้อยอยู่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นนี่น้อยอยู่นะเจ้าอยู่เฮียนอยู่ปฐมอยู่เนี่ยป้อกับแม่ก็นึ่งข้าวเนาะเมื่อคืนนะนึ่งข้าวแล้วก็มักเหล้าเนาะมักเหล้าอย่างเรียบร้อยใส่อุ่งเป็นห้องอุ่งนะเจ้าสมัยก่อนนะไหเนาะคนเมืองเป็นห้องอุ่งมักเหล้าใส่อุ่งเนาะมัวกี่อุ่งมัวจับมาได้นะเจ้าเซ็ตเมื่อคืนนั่นน่ะเพิ่นก็เอาไปฝังไว้ในกระต่งนะเจ้ากระต่งหลังบ้านหลังบ้านได้ไปกักตรงเอาไปฝังไว้โบมพี่เปิ้ลไว้นะเจ้าปิดดีๆแล้วก็โบมพี่เปิ้ลไว้นะกลางนานะเจ้าคือตอนนั้นเนี่ยเป็นหน้านาอยู่เป็นพี่เปิ้ลเป็นน้ำความเกมอยู่นะเจ้าเปิ้ลก็เอาไปฝังไว้เมื่อคืนเนาะมัวมีสายก็ว่าอย่างมัวโต๊ะมาเจ้ามานะเจ้ามาเจ้ามืดเนี่ยมูสาภาษามิตรเจ้าที่ภาษามิตรนะเจ้าก็มาเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาโลกายบ้านไปกายปื้นกระล่างบ้านไปปุ้นหลังบ้านกับตรงหลังบ้านปุ้นเอาเล็กแหลมมาทิ่มแทะมาทิ่มมาตั้งนะเจ้าเอาเล็กแหลมมาตั้งองค์เล่าติป่อกับแม่ไปฝังไว้กับตรงเนี่ยนะเจ้าแตกมดนะเจ้าคือรายได้ที่ขึ้นไปจะมาเลี้ยงลูกเนี่ยนะเจ้าแตก
ศูนย์ก็ขี้เปิดอยู่กลางนาหันกลางโต๊ะหันนะจ๊ะซึ่งอันนี้มันตอนนั้นเขาน้อยอยู่เนาะแต่ว่าเขามาขึ้นก็ขึ้นถึงตอนที่เขาใหญ่แล้วเนี่ยบอกโอ้แค่เจ้าบ้านเปิ้นทำมาหากินเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้านะจ๊ะมักเล่าซึ่งแต่ก่อนเปิ้นก็เป็นผู้บรรยายของเจ้าบ้านนะเปิ้นก็มักเล่ากันมากินกันมาตลอดพิธีกรรมอย่างต่างๆเปิ้นก็ใจเล่าพื้นบ้านนะจ๊ะได้อย่างพอมีกฎหมายขึ้นมาเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่มาเบียดมากดดันเจ้าบ้านเหมือนเฮียนะจ๊ะคือเล่าที่มักเมื่อคืนเนี่ยสองคนผัวเมียสองเฮียเป้ยแม่เมื่อคืนมักต้องมาเจ้ามาเจ้าที่สัพพสามิตรมาเอาเล็กมาตั้งแล้วหมดนะจ๊ะคืออุ้งเล่าเนี่ยแล้วหมดศูนย์ขี้เปื่อยอยู่ท่านนะจ๊ะเนาะก็เนี่ยเพราะคือเหตุการณ์ชีวิตมันก็เป็นเนี่ยนะเป็นชาวนาจนนะจ๊ะที่นี่ป้อเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญาเนาะคือเปิ้นเป็นคนที่เปิ้นมองเปิ้นชอบแก้แรงงานเปิ้นชอบแก้ความคิดนะจ๊ะเปิ้นว่านะเปิ้นว่าตัวเปิ้นนะเปิ้นก็หาวิธีทางอย่างอื่นนะจ๊ะคือเปิ้นก็ไปก้าหมูน้อยเนาะพอก้าหมูน้อยนะจ๊ะขี่รถทีไปขายหมูน้อยพอดีมีญาติรุ่นพี่ของเปิ้นเนี่ยเปิ้นออกทุนฮือเพราะป้อเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์เปิ้นอู้ดีเปิ้นอู้ดีนะจ๊ะเปิ้นอู้ม่วนมีเสน่ห์ตึงกับประจายตึงกับเป็นหญิงสาวหุ่มขนาดนะจ๊ะข้อสาวชอบขนาดเปิ้นว่าเปิ้นมีคาถากุญแผนนี่นะเปิ้นว่านะประจายก็ชอบเป็นหญิงก็หุ่มนะจ๊ะเปิ้ลก็มีคนอุปถัมภ์เปิ้ลตลอดเปิ้ลก็มีคนออกทุนฮือไปก้าหมูน้อยนะจ๊ะแล้วก็ภัยสอนอย่างที่ไหนที่มันยากยากนี่นะปอกก็จะยากได้หมดเพราะว่าสมองพอดีนะสารจ้างหมดที่มันยากยากเป็นกลวยเป็นซ่าเป็นห้องเป็นอย่างที่มันลายยากยากเนี่ยปอกยากได้หมดจ้ะหลังจากเปิ้ลก้าหมูน้อยเสร็จเปิ้ลก็อาจจะมีความคิดเนาะว่านอกจากก้าหมูขายเป็นตัวแล้วเปิ้ลก็ฆ่าหมูขายตัวนะจ๊ะฆ่าหมูขายเป็นปอกก้าค่าหมูค่าหมูก็ไปขายอันขายกาดเนาะขายกาดกาดกาดเจ้ากาดแรงนี่นะจ๊ะขี่รถพ่วงขี่รถสามล้อไปนะจ๊ะก็แม่ก็ขายเอาหมูที่เหลือนำไปแปรรูปเป็นจิ้นส้มแคบหมูไส้อั่วไปนะจ๊ะก็คือชีวิตก็เป็นเนี่ยจะยากลำบากเหมือนกับเจ้านาทั่วไปเจ้านาจนทั่วไปนะจ๊ะจนเพราะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนาะเกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยจ้ะหลัง14ตุลาเนี่ยบ่ฮู้ว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีโครงการเจ้านาแล้วหรือว่าเป็นช่วงที่นักศึกษาไปเผยแพร่ประชาธิปไตยมาแน่ใจเหมือนกันว่าช่วงที่นักศึกษาไปออกชนบทเผยแพร่ประชาธิปไตยหรือช่วงที่มีโครงการเจ้านาที่นักศึกษาไปหาป่อเพราะตอนนั้นป่อเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าคือป่อเนี่ยจะเป็นคนเสียงดังฟังชัดนะเจ้าเสียงดังฟังชัดจริงใจนะเจ้าแล้วก็เจ้าบ้านเปิ้ลก็เลยชอบเปิ้ลเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าเปิ้ลกับนักศึกษาก็ไปหาผู้ใหญ่บ้านเนาะป้อกับเป็นผู้ใหญ่บ้านพอดีมองว่าช่วงก่อนโครงการชนะหรือช่วงหลังโครงการชนะกับมองว่าการปีๆนักศึกษาไอ้สันเขาคงจะฮู้ไอ้สอนเขาคงจะฮู้อยู่เจ้าไอ้นัทอาจารย์มนัทลังสันเขาคงจะฮู้อยู่ผู้จัดการมอเตอร์เจ้าตั้งแต่สมัยน้อยๆมานี่นะพอหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนักศึกษาเข้าไปเนี่ยคือป้อเนี่ยมีความกดดันอยู่แล้วเนาะขึ้นอย่างบอกไฟนี่เป็นว่าพอนักศึกษาไปอู้เรื่องประเด็นปัญหาต่างๆนั้นป้อนี่ขึ้นอย่างบอกไฟแบบตื่นตัวไวขนาดเป็นว่านักศึกษาว่านะตื่นตัวได้ทันทีทันใดเพราะว่าคือมันมีความคับแค้นในใจอยู่แล้วเนาะประเด็นปัญหาก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วพอนักศึกษาไปเปิดประเด็นเรื่องปัญหาต่างๆนานาเนี่ยพอท้อบอกไฟต่อบอกไฟว่าปุ่งขึ้นดังบนบนว่านะร่วมทันทีทันใดเลยต้องอู้นักนะเจ้าปนจวนไปไหนไปหมดนะเจ้าสมัยก่อนนี่ตอนเจ้าแน่นอนอยู่ม.1ตอน14ตุลานี่14ตุลา16นี่เจ้าอายุ14เนาะเจ้าอายุ14เนี่ยอยู่ม.1นะเจ้าป้อนี่มาอยู่บ้านเลยเจ้าเดี๋ยวก็มีไอ้นักศึกษาพี่นักศึกษาป้ากันขี่รถเลือกเครื่องเก่าๆกรอบกันไปหาปอที่บ้านนั่นนะเจ้าป้ากันไปแหนมหัวไปต่างจังหวัดไปอย่างห้องนั่นนี่นะเจ้าเรื่องกฎหมายการเจ้านานี่แหละเนาะไปลงกฎหมายเรื่องเจ้านานี่นะแล้วแกก็มีหมู่นักเนาะปอเนาะหมู่ตําในหมู่บ้านหมู่ตําบ้านข้างๆบ้านสันทรายบ้านแม่ห้อยเงินบ้านแม่โป่งอย่างต่างแกก็ไปหาเปิ้นนะเจ้าไปแถวหมู่ภาคกลางภาคอีสาน
ไปสะพัดสะเปดนี่นะคือแก้แทบจะไม่ได้อยู่บ้านเลยหลัง14ตุลานี่นะเจ้าเขาก็พลพ่วงของการตีป่อได้เข้าร่วมไอ้เรื่องไอ้เรียกร้องกฎหมายการเจ้านาเนี่ยก็มีผลต่อลูกๆหลานๆตัวนี่เจ้าเพราะว่าปี่ๆส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ชักชวนลูกหลานอย่างละอ่อนอย่างไอ้อย่างเจ้าเนี่ยหรือว่าไอ้มิวเนี่ยตอนนั้นเจ้าอายุ14มีกว่าประมาณ12เนาะจวนกันเข้ามาในเวียงนะเจ้าจวนเข้ามาในเวียงมาแอลมอชอพ่องมาแอลอ่างแก้วพ่องมาฟังไฮปากเนาะตามตาแปรมาฟังไฮปากตามอ่างแก้วมาจ่อยกันจวนละอ่อนเนี่ยมาตีโปสเตอร์มาค่ะมาคืนรณรงค์เรื่องนั่นเรื่องนี้นะเจ้าเนาะจวนละอ่อนเข้ามาปรากฏว่าผลพลอยได้ก็คือนอกจากเจ้านาที่มีความตื่นตัวแล้วเนี่ยลูกหลานของเจ้านาก็ได้เข้ามาร่วมในขบวนการต่อสู้ของเจ้านาในตอนนั้นตัวนะเจ้าก็เจ้ากับมิวเนี่ยก็เติบโตมากับการต่อสู้ของเจ้านาในช่วงหลัง14ตุลานะเจ้าจนก่อน6ตุลาเนี่ยก่อน6ตุลา19เนี่ยเหตุการณ์ค่อนข้างจะพ้นห้องอย่างไรค่อนข้างจะพ้นห้องอย่างฮะต้นใจซับอย่างไรดีค่อนข้างจะร้อนแรงเนาะคือตามรัฐบาลเนี่ยมันก็ปราบเนาะค่าเกณฑ์ค่าเจ้าให้เจ้านาหมดเชี่ยงไป36คนก่อนกล้าไปใจ33นะ36เนาะ36คนก่อนไปใจ33ปอก็คือพอมีคนตั้งแต่ประหลวงอินทาโดนฆ่าเนาะตายไปน่ะปอก็ขึ้นมาเป็นประธานสภาชาวไร่ชนะภาคเหนือแล้วก็เป็นรองประธานสภาชาวไร่แห่งประเทศไทยปอก็ไม่ได้อยู่บ้านนะเจ้าเพราะว่าเคยโดนขว้างระเบิดก่อน6ตุลานะเจ้ามีคนอยู่กลางโต่งเนี่ยขว้างระเบิดมาหลังบ้านที่อยู่ที่กลางโต่งนะเจ้าเผอิญว่าตอนนั้นป้อไปอยู่เจ้าก็ไปอยู่เจ้ามาในเวียงมาอยู่กับไอ้ปี่ๆนักศึกษามีแม่กับน้องอยู่นะเจ้าแต่บ่มีภัยเป็นยังเพราะว่าหลังบ้านกับกลางโต่งอ่ะบ้านกับกลางโต่งมันไกลกันนะเจ้าขว้างมาเจอต้นลำไยนะเจ้าตกข้างบ่อน้ำต้นลำไยก่อนระเบิดขึ้นไปโดนไก่สองสามตัวนะเจ้าไก่กระตกลงมาตายนะเจ้าตั้งแต่หันมาป่อก็เพิ่มความปลอดภัยนะเจ้าก็เอาไม้ปีกเนี่ยมาตีรอบกระแปงห้องนะเจ้าเพื่อมันเปลี่ยนสองฝาสองสามจันนะเจ้าเพื่อกันกระสุนเป็นว่าอันนะเจ้ากันกระสุนเพื่อกระสุนเข้าไปไม้ปีกมาตีรอบนะเจ้ามันเป็นอันจันลูกมันเป็นอิฐบล็อกเนาะแล้วก็ไม่ปีมาตีรอบแล้วป้อก็ไปเจนอนไปตีไปตังนะจ๊ะเนาะไปเจนอนไปตีไปตังแล้วก็มีอยู่เตือนหนึ่งป้อแกจะขี่รถเครื่องสองต่อรถฮอนด้าตีบุ้ม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 เนี่ยอันนี้กันใหญ่ๆนั่นนะแล้วก็มีแหมคนหนึ่งอยู่บ้านเมกะจื่อไอ้ชมไม่ใช่จื่อไอ้ชมไอ้ยังฮะตุ้ยเหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ขี่รถเครื่องเหมือนกันโดนยิงจ้ะไอ้นั่นโดนยิงผิดคนเขาจะยิงประหลงสีทนแต่ไปยิงไอ้นั่นตัวไอ้นั่นแต่ไอ้ยังไงชื่อยังไงจำมาได้เนาะไอ้นั่นอ่ะคือแกตุ้ยเหมือนกันนะแล้วก็คิดรถเครื่องไงเหมือนกันโดนไอ้นั่นโดนยิงตายนะเจ้าแต่ประหลงสีทนเนี่ยรอดมาได้เพราะว่ายิงผิดคนนะเจ้าพอคือเหตุการณ์มันก็เข้มข้นมาเรื่อยๆนั่นแหละแกก็บักใครอยู่บ้านนะเจ้าออกไปหันไปนี่ลูกเต้าก็เนี่ยลูกเต้าก็มาในเวียงตัวมาปะมาปีปีก็จัดวงเสวนาฮื้อนะเจ้าจัดวงเสวนาอภิปรายประเด็นนั่นประเด็นนี่นะเจ้าเรื่องยากๆทั้งนั้นสารละอ่อนนะเรื่องปัจจัยชาวบ้านพ้องเรื่องนั้นอะไรอย่างก็สังคมนิยมพ้องเรื่องชีวทัศน์เยาวชนเจ้าเป็นนักศึกษาเป็นจัดนั่นฮื้อจัดวงเสวนาฮื้อมูเฮาก็ส่วนใหญ่ก็ละอ่อนเนาะนะเจ้าละอ่อน14 15 16นะเจ้า14ถึง15ส่วนใหญ่ก็จะนั่งฟังนะเจ้ากว่าจะฝึกอู้ได้กว่าจะฝึกอภิปรายได้เนี่ยมันก็เมินพอสมควรใช้เวลา3ปี4ปีนะเจ้าตีปี้ๆเขาบ่มเพาะเนี่ยบ่มเพาะปลูกฝังความคิดความอ่านแล้วเฮาก็คิดโตยเนาะเฮาก็ได้รับแนวคิดได้คิดได้วิเคราะห์นะเจ้าได้ข้อสรุปอย่างต่างๆนาจนเติบโตมาเป็นถึงวันนี้นะเจ้าที่หันความทุกข์ยากของประชาชนแล้วก็อดมาค่ะได้นะเจ้าเนาะพอเหตุการณ์6ตุลาเกิดขึ้นเนี่ยเปิ่นเข็นข้านนักศึกษาส่วนหนึ่งก็ชุมนุมตี
สลักกลางเชียงใหม่นี้เนาะแต่เผอิญว่าสลายการชุมนุมเหี่ยก่อนตอนวันที่5คืนวันที่5บ้านกะไสโดนล่อมปราบเหมือนกับกรุงเทพนั่นแหละปอก็หายแซ่บไปเลยเจ้าปอก็หายไปเลยปอหายไปเลยไปไหนกับมโหนะเจ้าแล้วก็มีสายมาส่งข่าวว่าฮื้อนั้นเนี่ยไปปะปอตีอันตีสามแยกกาดขี้เล็กนี่นะเจ้าสามแยกกาดขี้เล็กไปตังน้ำผู้ห้อนบนนั้นจะเฮากับบักเกยไปกำเตือนเนาะเฮาบักเกยไปกำเตือนมันเป็นป่าแพะตัวนะเจ้าเฮาก็ไปรออยู่หันคือเมื่อคืนจะมีสายปลาไปเมื่อคืนแบกแคบหมูที่แม่แปลงฮื้อเนาะแบกข้าวสารนะเจ้าหิ้วกระเป๋ายาตัวเนาะแต่นั้นนะมีนักศึกษามช.คนหนึ่งชื่อไอ้แซ่บนะเจ้าไปตุยมี3คนนะเจ้ามีนันมีกิ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วมีไอ้แซ่บไอ้แซ่บก็คือวันเสาร์บ่าวประเด็นการเนาะไอ้แซ่บชื่อยังก็ชานวิทย์เนาะเออชานวิทย์อันนี้ตัวป่อนะเจ้าตัวป่อนั่นเนาะก็ปากันไปรออยู่3แยกกาดขี้เล็กอยู่ในป่านะเจ้าเฮาบ่เคยเข้าป่ากระเตื่อเนาะบ่เคยเข้าไปแพะไปป่ากระเตื่อเป็นอ่อนเนาะอันไปรออยู่เกินคืนนอนหนุนกระสอบแคบหมูนอนหนุนกระสอบข้าวสารหมดครบหมดขึ้นไปครบหัวหมดตอมแคบหมูเนาะมันได้กินแคบหมูหมดครบนะเจ้าแล้วก็ได้ยินเสียงสว่าซั่วๆอยู่ใต้ใบไม้นะเจ้าสว่าซั่วๆเฮาก็นึกว่าผีหลอกกลัวเนาะอันยังมาอยู่สวยจะสวยใต้ใบไม้เนาะก็บ่ฮู้ว่าเป็นอย่างเนี่ยสรุปแล้วผ่านมาเกินคืนบ่ปากอัศกรรมนะเจ้าก็เลยปากกับเตียวปิกนะเจ้าเตียวปิกบ้านไม่จ้องได้สกิดเตียวกับกลางคืนนั่นนะจ๊ะ3คนถ้าอันผ่านสถานีตำรวจเตยถ้าเปิ้นถามนะไอ้ล่ะเตรียมกันนะถ้าเปิ้นถามนะบอกว่าไปปะเมียงมาเน้อไอ้ล่ะปะเมียงที่ไหนก็บ่ฮู้นะจ๊ะฮู้ว่าอยู่ตังหลังกว่าเคยไปกับเตื่อบอกว่าอันไปปลาเมี่ยงมาอีเนอร์นะแล้วไอ้แซบห้ามอู้นะเพราะว่าไอ้เสียงทองแดงห้ามอู้เด็ดขาดจะเหือพาเมื่อแซบอู้ก็พาป่านผ่านมาได้ปิดมาบ้านมิวเนี่ยเป็นสายอยู่ในบ้านอยู่นะจ๊ะก็ปาออกไปคือปาออกไปนอกหมู่บ้านเลยอ่ะคือนั่นเลยบ่คืออยู่บ้านจ๊ะเพราะว่ามันตำรวจมาแล้วหลัง6ตุลาเนี่ยหลังวันที่6ตุลาเนี่ยตำรวจมาบ้านมาโค่นไม้อย่างสะปัดสะเปดจะอยู่บ้านมาได้ปอกก็ไปเลยนะเจ้าแล้วก็นั่นก็ไปโตยไปนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ครอบครัวแม่กับน้องแห่ง2คนก็โตยไปทีหลังนะเจ้าขึ้นป่าไปด้วยกันหมดอยู่ปุ้นอยู่ดอยเมืองเทิงบุญนะเจ้าอยู่ภูจีฟ้าบุญแต่ก่อนเปิ้นจะห้องภูจีฟ้าเนี่ยเปิ้นห้องดอยยาผามนนะเจ้าขึ้นไปอยู่บนภูจีฟ้าบุญแล้วปอก็หลังจากที่ขึ้นไปอยู่บนห้องโรงเรียนการเมืองกันทหารเนาะแกก็ไปแนวหลังคือไปต่างประเทศจีนไปประกาศการต่อสู้ในนามคณะกรรมการแนวร่วมรักชาติรักประชาธิปไตยอย่างของแกในนั้นร่วมกับทางนักศึกษาร่วมกับทางสื่อมวลชนอย่างต่างๆประกาศการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธนะเจ้าแล้วแกก็เคลื่อนไหวอยู่แถวนั้นนะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ลงมาอยู่แนวหน้าแถวภูลังกาเนี่ยนะจ๊ะภูลังกาคือแถวดัชเกตนี่นะมาตั้งโรงเรียนเนาะตั้งโรงเรียนจารยุทธ์ปะห้องก็ลูกหลานเจ้าให้เจ้านานก็ขึ้นไปเรียนแกก็ไปเป็นปะห้องอาจารย์ใหญ่เนาะก็ไปสอนลูกหลานเจ้าให้เจ้านาเรื่องการปฏิวัติเรื่องทฤษฎีอย่างต่างๆเรื่องไอ้อย่างต่างๆเนี่ยนะจ๊ะจนแกจนขบวนแตกเนาะขบวนคือมันไปบ่ได้ละการปฏิวัติไปบ่ได้ละจ้ะก็แยกย้ายกันปิ๊กบ้านปิ๊กจองแกก็ไปกรุงเทพไปอยู่กรุงเทพก็ยังไปทำงานอยู่นะเจ้ายังทำงานอยู่กับอาจารย์ธิดาอาจารย์ธิดาโตจิราการนี่นะสมัยก่อนอาจารย์ธิดาอยู่ในป่าแกชื่อสหายปานแกเป็นเภสัชกรเนาะแกอยู่เขต8ด้วยกันเนี่ยแกชื่อสหายปานแล้วก็พอลงมาแนวหน้าลงมาในกรุงเทพเนี่ยปอก็ไปทำงานร่วมกับอาจารย์ธิดาคือยังประยุทธ์เตื่อยังประยุทธ์ทำงานเตื่อจนมันไปได้แต่แล้วนะเจ้าปี 30-31 เนี่ยแกไปอยู่ลงย้ายมาอยู่ที่แม่แตงนะเจ้าปางกว้างบ้านปางกว้างแม่แตงมาเป็นเจ้าให้เจ้านายยังเก่านะเจ้าตุกยังเก่าปลูกมันขายปลูกมันแก้วขายกิโลละ2บาทเกิงคุดปะป
็จะตาพุกคุดอีทีมตาเนี่ยจะเอาไปขายการเมืองใหม่กิโลสองบาทกึ่งคุดแล้วก็ต้องเอามาล่างล่างแล้วมันจุถุงพลาสติกถุงละสิบบาถุงละสิบกิโลกิโลเอ้ยถุงละ35บาทกิโลละ2บาทกึ่งนะเจ้าเนี่ยแกก็ตุกยากจนแกหัวใจวายตายเมื่อปี31นะเจ้าตอนปี31แกหัวใจวายตายตลอดตั้งแต่แกลงมาเนี่ยคือจริงๆแล้วตอนที่แกลงมาเนี่ยนะหลังจากที่แกย้ายมากรุงเทพเอ้ยย้ายจากกรุงเทพมาถึงตี้ปากกว้างตี้แม่แตงเนี่ยตังกรมน.นะเจ้าตังราชการเนี่ยตังกรมน.ส่งเจ้าหน้าที่ไปหาแกเจือขนาดเพื่อแกมอบตัวยังเป็นทางการเห็นนะเจ้าคือมอบตัวเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคือแกเป็นระดับผู้นำเนี่ยถ้าสมมติว่ากรมน.สามารถเอาแกไปมอบตัวได้มันก็จะเกิดผลกระเทือนพอสมควรแต่แกบ่ยอมมอบตัวเปิ้นถึงขั้นตียื่นข้อเสนอนะเจ้าว่าถ้าปลวงมอบตัวเนี่ยเปิ้นจะช่วยลูกๆนะเจ้าอย่างเจ้าเนี่ยอยู่บนปุ้นเจ้าเฮียนหมอเนาะผ่าตัดผ่าเติร์ดเนี่ยได้หมดเปิ้นจะช่วยให้เจ้าเฮียนหมอต่อเมื่อได้ใบปริญญานะเจ้าลูกประชาสองคนเนี่ยก็จะส่งเฮียนหมอเฮียนต่อเองนะครับแต่ป้อบ่ยอมป้อบ่ยอมจำนนเลยป้อบ่ยอมจำนนจนป้อตายลูกเต้าก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ลำบากลำบนจนถึงประเดี๋ยวนี้นะเจ้าเนาะจนประเดี๋ยวนี้ต่อสู้มาตลอดชีวิตจนถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าสภาพของบ้านเมืองเนี่ยมันห้ายิ่งกว่าเก่าก่อนให้ยิ่งกว่าสมัยที่ป้อต่อสู้ก่อนนะเจ้าสมัยป้อต่อสู้นี่มันจะเป็นเรื่องของความบ่เป็นธรรมเรื่องกฎหมายการเจ้านาเรื่องของการเอาลัดเอาเปรียบเรื่องของอันอย่างต่างๆนะนะแต่ประเดี๋ยวเนี่ยไอสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยมันห้อนไห้มีความรู้สึกว่ามันห้อนไห้เหลือสมัยที่เป็นละอ่อนนะเจ้าเพราะว่าตอนนั้นเรายังมีความหวังเรื่องของไอการปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายปกครองชนชั้นนำเนี่ยบอกว่าจะเป็นนายทุนขุนศึกในทุนขุนศึกสบินาเนี่ยเขาพนึกกำลังกันแบบแน่นหนาขนาดนะเจ้าพนึกกำลังกันแน่นหนาเข้มแข็งมากเพราะว่าผลประโยชน์เขาร่วมกันผลประโยชน์เขามีร่วมกันเขาพนึกกำลังกับเข้มแข็งแข็งมากจนเฮาเนี่ยคนรุ่นใหม่เขาต้องทำงานหนักนะเจ้าละอ่อนรุ่นใหม่เนี่ยคือรุ่นของเจ้าข่าวนี่มันประเด็นนี่มันเรียวแรงมันถดถอยใจนี่หาแบบเต็มร้อยอยู่นะเจ้าแต่ว่าร่างกายจะเตี้ยวกระเพกแล้วนะเจ้าเนาะทำมาหากินก็ต้องทำมาหากินอยู่ถึงแม้จะใจจะเต็มร้อยแต่ว่ามันก็บ่ไหวแล้วนะเจ้ามันจะสู้ได้บ่เมินละเหลือแต่ตาออนรุ่นใหม่ตาอันตี้ประเดี๋ยวเนี่ยที่เขาได้เข้ามาฮับเอาตอนน้ำเลี้ยงนี่เป็นตลอดเจ้าตามกำลังเนาะตอนน้ำเลี้ยงนะเนี่ยออนรุ่นใหม่เขาได้เข้ามาฮับภารกิจต่อจากรุ่นปี่ๆอ้ายๆลุงๆปอๆทั้งหลายนะเจ้าซึ่งเฮาก็บ่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์อย่างละออนรุ่นใหม่ได้เพราะว่าเขามีความเป็นตัวของตัวเองเขามีความคิดของเขาเขารู้จักคิดรู้จักวิเคราะห์ของเขาเองนะเจ้าซึ่งแต่ว่าจากบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าอยากจะฝากให้กับน้องๆอยู่จุดหนึ่งนะเจ้าว่าหมู่ชนชั้นปกครองเนี่ยเขาสามัคคีกันแน่นหนาขนาดเขาสามัคคีลงมือกันแบบนักเอ้ยแบบอย่างอ่ะเปิ้นห้องอย่างเข้มแข็งอ่ะยากที่เฮาจะทะลวงทำลายได้ถ้าเฮาบ่แม่เจ้าถ้าคนรุ่นใหม่กลุ่มต่างๆเนี่ยบ่จับมือกันอย่างเหนียวแน่นหรือต่างคนต่างเนี่ยต่างคนต่างมีสไตล์ของตัวเก่าฉันเก่งนะฉันอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นนั่นๆๆนี่เนี่ยเจ้าถ้าเฮาบ่ร่วมมือกันแท้ๆเนี่ยจะเอาบ่อยู่จะเอาบ่ลงเจ้าเนาะฝากไว้ตัวเองเจ้ามีตาอีจะมีใครจะถามพ้องถามว่าคันระเบิดได้ไหมฮะคันระเบิดได้ไหมไม้ไผ่อ่ะไม้ไผ่ไหนอ๋อไม้ปีกไม้ซักการระเบิดไม่ได้มีไก่ตายประทับใจยังป้อแกลู่ลำอ๋อลูกหลานป้อเนี่ยนะเจ้าเป็นคนมักลาบแกเป็นคนไว้หนวดเนาะเป็นคนไว้หนวดอันนี้สหันกับเจ้าว่ามีความคล้ายคลึงกันก่อตากับตากับคิ้วข้างนี้สูงกว่าข้างนี้นะเจ้าป้อกับมันกันคิ้วข้างนี้ข้างขวาสูงกว่าข้างซ้ายนะครับป้อเนี่ยมักลาบเป็นคนทำลาบแบบคือประณีตมากแกจะคั่วแกจะทอดแกจะทอดใบบักขูดทอดใบจะไข่นะเจ้าแล้วก็เอาไปขยำกับเลือดนะเจ้าเบื้อเลือดขาว
แกแลบลำลู่ลำชอบพีบลู่พีบลู่แต่ว่าลูกบ่ได้เจือสักคนนะเจ้าเจ้าประกิดลำดิบย่าลาวกับประจางลูกประจางสองคนก็บ่ลาบสักคนนะเจ้าเสียดายเหมือนกันนะนี่ขึ้นมาจะขายลาบปลาหลวงสีทนก็ยังขึ้นอยากอยู่ย่าประจางเจ้าโอเคขอบคุณมากนะเจ้าครับก็ขอบคุณป้าหนันนะครับก็จ้างนะครับเนาะจะได้หันหน้าหันตากันนะครับก็ขอบคุณป้าหนันนะครับที่จริงอู้กับป้าวิด้วยเนาะว่าครอบครัวของป้าหนันเองนะครับก็เป็นครอบครัวของพ่อศรีทนยอดกันทาเนาะซึ่งเป็นครอบครัวที่เขาน่าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์นะครับที่จะได้มาเล่านะครับเรื่องราวให้พี่น้องสกน.ฟังหรือว่าเยาวชนคนรุ่นหลังนะครับได้ฟังว่าแนวทางทิศทางการต่อสู้นะครับของครอบครัวพ่อศรีทนเองนะครับที่มีคุณอุปการในการต่อสู้อย่างใดนะครับครับหลังจากนี้ก็เชิญได้แต่งครับครับก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นห้องล่าส่งเวทีนี้นะครับก็คือจากอดีตสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นะครับถึงสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะครับหน้าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยไอ้ถาวรลักแหลมสถาบันเกษตรกรภาคเหนือหรือไอ้ตุ๋ยบ้านกลางครับก็ขอเชิญไอ้ตุ๋ยครับหลบขออนุญาตนั่งขอสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมในเวทีวันนี้นะครับผมชื่อถาวรลักแหลมนะครับตัวแทนจากสกน.นะครับมาจากจังหวัดลำปางนะครับบ้านกลางนะครับจริงแล้วเนี่ยผมเป็นมวยแตนนะครับที่จริงเนี่ยเป็นของอายเอกราชนะครับซึ่งเปิ้นติดพระเกศอยู่ที่แม่งสอดนะครับก็เลยให้ผมเข้ามาอู้แตนซึ่งก็อู้กับบะแกงแล้วก็บะใจเหมือนไอ้กระดาษเนาะจากที่เขาได้ฟังมานะครับเนาะจากอดีตสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นะครับมาสู่สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะครับผมคิดว่าเป็นกระบวนการการต่อสู้ของพี่น้องคนจนเจ้าให้เจ้านานะครับซึ่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เขาก็ยังก็เตี้ยวหันมันยังไม่มีการแก้ไขนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระบบนโยบายแล้วก็โครงสร้างแล้วก็ทำอย่างหนึ่งอย่างที่ป้าเปิ้นอุตกี้นะครับการต่อสู้นะครับบอกว่าจะยุคของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งทุนตั้งรัฐเองก็ยังไม่ได้ฮึ่งสิทธิไม่ได้เอาความใส่ใจนะครับฮึ่งกับการแก้ไขปัญหากับชาวบ้านประชาชนรัฐยานะครับซึ่งเฮาเกษตรกรภาคเหนือสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือเนี่ยเป็นลูกหลานของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยนั่นแหละนะครับคืออุดมการณ์และก็กระบวนการการต่อสู้ผมคิดว่าป้าหลานได้อู้ไปนะครับอย่างกระจ่างหลายอย่างละนะครับในเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าณปัจจุบันเนี่ยอย่างป้าหลานได้อู้นะครับการต่อสู้เนี่ยทางเฮาก็มีพัฒนาการในการเกาะกลุ่มกันในการรวมตัวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตังรัฐเองเปิ้นก็มียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์แล้วก็มีวิธีการกระบวนการที่จะจัดการนะครับในเรื่องของการเหยียบนะครับสิทธิของเขาผมคิดว่าทุกคนควรที่จะมีสิทธิในการบริหารจัดการที่ดินนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชนชนนะครับแล้วก็นำไปสู่เรื่องของกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายที่ออกมาณปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นหัวประชาชนเลยโดยเฉพาะกฎหมายพรบอุทยานปี62ซึ่งริดดอนสิทธิตามรัฐธรรมนูญของปี60นะครับ
อันเนี้ยมันจะเป็นความเหลื่อมล้ำที่ทำให้หมู่เฮาเนี่ยนะครับต้องลุกขึ้นมาต่อสู้บ่ฮู้ว่าจะต้องใช้เวลาหันกี่ปีกี่วันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเฮาผมได้รวมตัวกันถ้าเฮาบ่ได้เกาะกลุ่มกันเนี่ยผมคิดว่าระบบวิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งประเทศไทยเฮาเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเทศที่เป็นพหุวัฒนธรรมนะครับซึ่งแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละชาติพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปัญหาที่เฮาเจอเนี่ยก็คือเรื่องการกดทับสิทธินะครับในเรื่องของที่ดินบอกว่าที่ดินในเมืองหรือว่าที่ดินในเขตป่าโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยนะครับอาทิตย์แล้วเนี่ยผมก็ไปตีเข้าให้หมุนเวียนนะครับแต่ว่าผมก็กึดตีไปตัวเอาลูกไปตัวเอาลูกไปฝึกตีเข้าไปตัวก็กึดว่าปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของไร่หมุนเวียนเพราะว่าเท่าพอตามกฎหมายของคทช.เนี่ยไร่หมุนเวียนเนี่ยบ่ได้ถูกบรรจุไว้บ่ได้รองรับแล้วก็ซึ่งการทำไร่หมุนเวียนเนี่ยเราจะต้องทิ้งไว้คือมีการพักฟื้นหน้าดินอย่างน้อย5 6 7ปีเพราะว่าเราบ่ใช้สารเคมีนะครับเราบ่ใช้ปุ๋ยแต่ว่าเราจะเอาสายการพักหน้าดินนะครับการพักฟื้นหน้าดินแบบธรรมชาตินะครับผมก็ตีเข้าไปคืดไปแล้วก็ในใจก็คืดไปว่าลูกหลานเฮาเนี่ยวันหน้าเนี่ยบ่เจอวันหน้าปีหน้าเนี่ยถ้าบ่มีไร่หมุนเวียนแล้วเนี่ยความล่มสลายในเรื่องของวิถีเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะไร่หมุนเวียนของเฮาเนี่ยมันก็จะสลายไปโดยการออกกฎหมายของรัฐบาลนะครับซึ่งการออกกฎหมายของรัฐบาลโดยเฉพาะพรบอุทยานแห่งชาตินะครับออกภายใต้นะครับสนช.นะครับในยุคของคสช.ซึ่งชาวบ้านหมู่เฮาเองนะครับได้ไปคัดค้านนะครับในการพิจารณากฎหมายตัวนี้แล้วก็ดนหิ้วออกมาอันนี้คือสิ่งที่เฮาได้รับจากรัฐบาลนะครับเฮาได้รับจากรัฐบาลทั้งที่รัฐบาลควรที่จะเป็นที่พึ่งที่เอื้อกูลเอื้อประชาชนแต่ตรงกันข้ามเลยนะครับคนไปกี่คนนะครับสามารถตัดสินนะครับวิถีชีวิตนะครับโดยอ้างคำว่าทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายแต่ว่าเฮาบ่มีสิทธิเลยนะครับบ่มีสิทธิ์มีส่วนในการที่ว่าจะนำเสนอความคิดว่าเฮามีวิถีชีวิตเนอะเฮาขอเป็นชีวิตได้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันทำให้เฮาฮู้สึกน้อยอกหวังใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าเฮาก็คงจะต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อขยับขับเคลื่อนนะครับเพื่อมันกระเตื้องไปถึงระดับโครงสร้างนโยบายต่อไปนะครับผมก็ถ้าจะมีประมาณตะอี้นะครับอ้วอย่างก็นักก็ไปใช้ได้ไปใช้เก่งก็ขอบคุณครับผมครับขอบคุณไอ้ถาวรนะครับที่สละเวลามาอู้ในวันนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรถกวีชาวนานะครับโดยไอ้แก้ววิโรจน์ดุลยสุพลนะครับก็ขอเชิญไอ้แก้วครับฮัลโหลก็ขอสวัสดีพวกเราทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเพื่อรำลึกถึง47ปีของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นะครับก็ได้รับการติดต่อจากน้องนะครับว่าให้มาร่วมกิจกรรมก็สิ่งที่จะแบ่งปันกับพวกเราได้ก็คงจะเป็นบทกวีซึ่งไม่ใช่ของผมนะครับผมเป็นคนอ่านกวีไม่ใช่คนเขียนกวีนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอคารวะรำลึกถึงพี่น้องพ่อแม่ชาวนาชาวไร่ที่ร่วมต่อสู้และได้เสียชีวิตไปนะครับวันนี้ก็
ทางผมเองก็มีบทกลอนนะครับที่จะมาร่วมรำลึกครับจากด้านหน้าผมนะครับที่ได้เห็นกันก็คือชีวิตชาวนานะครับซึ่งอยู่กับดินนะครับแล้วเป็นผู้ปลูกข้าววันนี้ผมอยากจะเริ่มด้วยบทเพลงของจิตภูมิศักดิ์ซึ่งพวกเราคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับเปิบข้าวเปิบข้าวทุกข้าวคำจงสูจำเป็นอาจินเงือกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้นะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนและขมขื่นจนเขียวขาวจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากลำบากเข็ญเหงื่อหยดสักกี่หยาดทุกหยดหยาดล้วนยากเย็นปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเป็นกินน้ำเหงื่อที่เรื่อแดงและน้ำแรงอันรังรินสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สูสดกำซาบฟันสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สูสดกำซาบฟันเป็นบทกวีของจิตภูมิศักดิ์นะครับและโอกาสนี้ผมอยากให้พวกเราได้มีส่วนร่วมนะครับในการอ่านบทกวีนี้อีกครั้งหนึ่งคนที่อ่านได้นะครับเพื่อที่จะร่วมกันรำลึกถึงคุณูปการนะครับของพี่น้องชาวนาซึ่งผลิตข้าวนะครับให้พวกเราได้กินกันนะครับใครที่อ่านได้อ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4เปิบข้าวทุกคาคำจงสูจำเป็นอาจินเหงื่อกูที่สูกินจึงก่อเกิดมาเป็นคนข้าวนี้นะมีรสให้ชนชิมทุกชั้นชนเบื้องหลังสิทุกทนและขมขื่นจนเขียวขาวจากแรงมาเป็นรวงระยะทางนั้นเหยียดยาวจากรวงเป็นเม็ดพราวล้วนทุกยากลำบากเข็นเหงื่อหยดสักกี่หยาดทุกหยดหยาดล้วนยากเย็นปูดโปนกี่เส้นเอ็นจึงแปรรวงมาเป็นกินน้ำเหงื่อที่เรื่อแดงและน้ำแรงอันรังรินสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สูสดกำซาบฟันสายเลือดกูทั้งสิ้นที่สูสดกำซาบฟันและขออ่านบทกวีนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการต่อสู้ของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเยาวชนแล้วก็รุ่นพี่ๆเพื่อนๆพวกเรานะครับหยุดก้าวล่วงประชาชนหยุดก้าวล่วงประชาชนคุกคามคุมขังคนเห็นต่างคนที่คลี่ความจริงออกเพื่อบอกทางคนที่คืนความสว่างกระจ่างชัดหยุดล้ำเส้นสิทธิมนุษยชนใช้กฎหมายซ่อนคนหมาลอบกัดซ่อนมือฆาตกรรัดซ้อนรัดยัดข้อหายุบยับให้ซับซ้อนหยุดจับจ้วงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่มาก่อนยศถาหรืออาภรณ์
พียงเปลือกที่ผุก่อนเริ่มร่อนแล้วใช่วันนี้คุณค่าความเป็นคนถูกตอกลงจนตรงแนวต่างยัดยืนเหยียดยอดตลอดแนวทิวแถวของผู้ท้าชะตากรรมถ้ามันยังไม่หยุดเราอย่าหยุดเราอย่าช้าอย่าหยุดสั่นให้สุดทีละนิดจนพลิกคว่ำถึงเวลายุติความอยุติธรรมโลกระยำที่บิดเบี้ยวใบบอดตลอดมาถึงเวลายุติอยุติธรรมโลกระยำที่บิดเบี้ยวใบบอดตลอดมาขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทกวีจากไอ้แก้วนะครับขอบคุณบทกวีจากแก้ววิโรจน์นะครับก็ถือว่าเป็นการให้พวกเราเห็นว่าการต่อสู้มันไม่ได้จะจบง่ายๆนะครับเพราะว่าทีมงานระยะเวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะครับก็มาอยู่กันที่บริเวณสวนอัญญานะครับสู้กันต่อไปนะครับส่งต่อกันวันไปส่งไม้ต่อวาระที่สร้างการเรียนรู้และการต่อสู้ร่วมกันของการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพันชาวนาชาวไร่ซึ่งกิจกรรมในช่วงไทยนะครับสายๆวันนี้เนี่ยเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2517นะครับพันชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยได้ร่วมสนุกกันกำเนิดขึ้นสนุกด้วยนะครับบางทีการต่อสู้มันก็ต้องสนุกก่อนชาวนาถ้ามันเอาแต่ความเศร้านะครับบางทีมันก็จะไปต่อคนในสมัยแต่เราเอาความทุกข์ความระทมนี่แหละมาแปลเปลี่ยนเป็นกวีเป็นบทเพลงต่อสู้เป็นความสนุกสนานเป็นเรื่องเล่าแม้กระทั่งการเกี่ยวข้าวกันนู่นนี่กันว่าเราก็ต้องสู้กันต่อไปในสมัยนั้นนะครับซึ่งช่วงนี้ผมเลยอยากพาท่านนะครับเยี่ยมชมกันสักหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังชาวนาชมอยู่กับทางบ้านเป็นนี่จะชมจากทางบ้านนะครับเป็นระบบออนไลน์นะครับที่มีการแชร์กันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับท่านไหนที่ยังพอมีเวลาเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมงานได้นะครับจนถึงค่ำๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตามบูธต่างๆดีกว่านะครับเพื่อที่จะแนะนำว่าแต่ละบูธมาจากไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับผมเดินไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้หลายๆท่านอาจจะพักขยับแข้งขยับขาเดินไปเดินมานะครับรักษาระยะห่างนะครับนะครับเรามาดูบูธแรกกันดีกว่าผมเห็นแล้วนี่เป็นบูธที่สำคัญใกล้ๆเที่ยงแบบนี้บูธนี้เป็นบูธอะไรครับผมอย่าขำอย่าขำขนมเส้นเจ้าวันนี้มีหลายอย่างนะครับในกิจกรรมนะครับก็อันนี้ก็เป็นครบปันอิมเป็นอย่างไรครับมันมาเกี่ยวข้องกับพี่น้องทางสหพันธ์ในช่วงของประธานสามในช่วงของการเคลื่อนไหวของสหพันธ์ชาวไร่ในประเทศไทยการร่วมมือกันกับพี่น้องนะครับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือในช่วงที่สถานการณ์โควิดอันนี้ก็เป็นรูปของผู้เสียชีวิตจากการต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินเรื่องของพี่น้องชาวนาเองก็ตามหรือว่าของเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในเมืองก็ลำบากเราก็เลยเอาทรัพยากรส่วนหนึ่งนะเจ้าที่พี่น้องบนดอยพ่นปั่นมาเช่นข้าวสารพริกกระเทียมหอมนะเจ้าพ่นปั่นลงมาแล้วเราก็มาปรุงอาหารแล้วก็ไปทำต่อเอาไปแจกต่อเอาไปแชร์ต่อเอาไปให้คนพี่น้องที่อยู่ในเมืองที่ลำบากในสถานการณ์โควิดเจ้าครับผมนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ร่วมในช่วงวิกฤตนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างของเกษตรกรนะครับกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นด้วยโดยความร่วมมือของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือนะครับเพราะไม่มีทรัพยากรอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็ก็เลยใช้การเชื่อเกษตรกรคนจนปลดแอกนะครับรวมทั้งตำบลปลดแอกด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากโครงการบันทึกประวัติศาสตร์สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยซึ่งก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2517นะครับเป็นตัวกลางในการเชื่อมการที่มีการก่อตั้งนะครับปลายน้ำก็คือพี่น้องที่เป็นคนจนที่อยู่ในเมืองภายใต้การปั้นอิฐนะครับนี่มีงานฝีมืออยู่ตรงนี้ครับอยากผมคุยกับใครได้บ้างไม่มีใครคุยกับผมมีใครคุยกับผมได้บ้างมาจากที่ไหนยังใดกันครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่บ้านเป็นจะใดแล้ววันนี้เอาอย่างมาพ่องนะครับเจ้าบุตรนี้นะเจ้ามาจากบ้านใหม่ล้านนาเนาะเจ้าของคงเปาจำตองนะเจ้าก็บ้านใหม่ล้านนาวันนี้กับเมากระเป๋านะเจ้าที่ทางพี่น้องบ้านใหม่ล้านนานะเจ้าภูมิสตรีมาได้
จะทำขึ้นเองนะเจ้าแล้วก่อนใจก็เดี๋ยวเราอาจจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงต่อไปก็จะเป็นเวทีเสวนาขบวนการสามประสานนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากในสมัยนั้นนะครับก็มีทั้งพี่น้องนักศึกษานะครับชาวนานะครับแล้วก็กรรมกรนะครับต่อสู้ร่วมกันเรียกว่าขบวนการสามประสานซึ่งวันนี้ก็อยู่กันที่บริเวณสวนอัญญาแล้วด้วยนะครับเรื่องประวัติศาสตร์ของสามประสานก็เป็นเรื่องที่กลุ่มเกษตรกรเนี่ยหยิบยกขึ้นมาพูดคุยอีกครั้งนึงซึ่งเดี๋ยวก็จะมีผู้แทนนะครับจากทั้ง3ประสาน3ท่านนะครับจะมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในเวทีแล้วก็กิจกรรมเนี่ยก็จะถ่ายทอดสดยาวไปจนถึงช่วงปิดกิจกรรมเลยนะครับผมก็สามารถติดตามได้ทางประชาไทยนะครับโดยทางพวกเรานะครับทีมงานล้านนาโปรเจกต์นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับสักประมาณ10นาทีเราจะกลับมาเจอกันครับผมนะครับนี่อู้เมืองได้ตัวนะครับหันยี่นะครับ